คุณผู้ชมคะมีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะขออัปเดตอาการสักนิดหนึ่ง3รายนี้ไปดูรายแรกก่อนเลยค่ะทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์มีการออกแถลงการเรื่องผู้ป่วยเด็กหญิงนะคะ14ปีเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะก็คือถูกส่งตัวมารักษาเห็นบอกว่าน้องไม่มีไข้แล้วนะคะกินอาหารได้บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างคงที่ไม่พบการติดเชือ้อ ส่วนบาดแผลจุดอื่นๆน,นั้นดีมากขึ้นค่ะแล้วทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เริ่มกิจกรรมฟื้นฟูร,ร่างกายของน้องแล้วเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยรวมเนี่ยน้องวัยส4สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีและยังต้องดูแลตามอาการอย่างใกล้ชิดส่วนด้านจิตใจเนี่ยค่ะพบว่าน้องสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น ระหว่างวันก็สามารถทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ดีขึ้นนะคะก็มีแพทย์ดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนี่คือน้องผู้หญิงวัย14ที่อยู่ในรถบัสไฟไหม้และมีอีกสองคนค่ะถูกแยกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งล่าสุดมีถแถลงการเป็นฉบับที่3ออกมานะคะคุณผู้ชมรายแรก เป็นเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบค่ะที่น้องถูกไฟไหม้ที่ใบหน้าและลำตัวนะคะไหมระดับ2คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็13เปอร์เซนต์สัญญาณชีพล่าสุดคือปกติหยุดการให้ยากระตุ้นความดันเลือดแล้วนะคะน้องหายใจด้วยการต่อท่อหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจสามารถลดการช่วยเหลือจากเครื่องช่วยหายใจได้ค่ะแล้วก็ให้ยาแก้ปวดให้ยานอนหลับต่อเนื่องปัสสาวะปกติเริ่มรับประทานอาหารทาง สายที่ให้ทางจมูกอะ่ะได้แล้วตอนนี้นะคะประเมินการหายใจส่องกล้องเนี่ยเห็นบอกว่าคือการหายใจระบบด้านในเนี่ยยังบวมแต่บวมลดลงนะคะเท่ากับว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะคุณผู้ชมส่วนเปลือกตาเยื่อบุตาที่ว่าบวมนั้นนะคะ เห็นบอกว่าสามารถหลับตาลืมตาพอได้แล้วนะคะคุณผู้ชม,มนี่คือน้อง7ขวบส่วนเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่ง9ขวบค่ะตอนนี้แพทย์บอกนะคะว่าอาการคือดีขึ้นนะคะยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะก็ใบหน้าตอนนี้คือยุบบวมแล้วแขนทั้งสองข้างนะคะแผลดีขึ้นลืมตาพอได้ค่ะครับอันนี้โดนไฟไหม้ประมาณ30%ก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีนะครับ